ช่วยคนได้ครึ่งเมืองเพราะฉะนั้น20กว่ารูปหรือเอาแค่16รูปเท่ากำลังโสรถยานก็ใช้ได้และปัญหาทางภาคใต้ไม่เกิดรุนแรงขนาดนี้สงบเรียบร้อยแต่มันช่างเวรกรรมแท้ๆเลยไอ้พระรูปนั้นน่ะแอนตี้พอพวกเรากลับพระที่เป็นพี่เลี้ยงที่เอามาชั่วคราวที่เจ้าคณะอดีตเจ้าคณะจังหวัดเจ้าอาวาสเป็นผู้สั่งก็มีความจำเป็นอยู่ว่ามาบอกกับหลวงพ่อบอกว่าผมมีเวลาอยู่แค่ไม่ถึงเดือนอาทิตย์หนึ่งเท่านั้นแหละครับเอาจะไปไหนเราไปเรียนต่อปริญญาโทสิงคโปร์จบเราก็เสียใจแต่ก็ไม่รู้จะทำไงก็ปล่อยไปตามยถากรรมเสียดายมากคนดีในภาคใต้มีเยอะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กวัยรุ่นยุคนั้นยุคนี้ก็คงนี่มาก็สิบกว่าปีมันก็เท่าๆบางท่านที่หนุ่มๆ นี่ละมั้งเนี่ยเขาไม่รู้หรอกหลวงพ่อไปสอนที่ยะลาอีกพระรูปหนึ่งที่ยะลาก็สนใจแต่อีกรูปหนึ่งไม่สนใจพระผู้ใหญ่เนี่ยแอนตี้ไกลๆหลวงพ่อไปสอนถึงยะลาปัตตานีนราธิวาสนะไปสอนถึงวัดที่ว่าวัดอะไรที่อยู่ตรงกลางที่รู้สึกว่าเดี๋ยวนี้เป็นเจ้าคณะจังหวัดหรือเปล่าไม่แน่ใจไปถึงนั่นพยายามจะไปช่วยแต่เขาไม่รับเพราะเขาไม่รู้คุณค่านี่แหละเป็นอย่างนี้ที่หาดใหญ่ก็มีวัดดีๆแต่ก่อนยังวัดชื่อวัดปากน้ำเหมือนกันหลวงพ่อแอบเป็นศิษย์หลวงพ่อวัดปากน้ำเราเนี่ยไปอยู่ที่นั่นและท่านมรณภาพพอหลังจากนั้นก็พระไม่ปฏิบัติจริงมันก็เลยเป็นอย่างนี้พยายามอีกในระยะ 4-5 ปีที่ผ่านมาพยายามเปิดอบรมหลักสูตรพระวิปัสสนาจารย์บอกไปทางภาคใต้เดี๋ยวนี้ผู้ที่ชอบพอกันก็มีเจ้าคณะภาคแต่บอกไปเขาเงียบเขาเฉยชอบพอกันนะเขาเฉยเขานิ่งเฉยๆก็จะไม่บอกท่านนะเป็นใครอยู่ที่ไหนตรงนี้ตัดออกด้วยนะผู้ทำเทปเฉพาะส่วนตรงที่กล่าวถึงเจ้าคณะภาคชอบพอกันถ้าเขาเพียงแต่เอาพระมาปฏิบัติสั่งไปคำเดียวนะเจ้าคณะภาคพระก็ต้องวิ่งหัวสุนมาแล้วถึงแม้จะมีพระน้อยน้อยก็ไม่เป็นไรนี่ก็ยังช่วยต่อไปจะเพิ่มจำนวนขึ้นเองก็บอกเขาให้เขาเห็นในวัดหลวงพ่อสดเนี่ยเริ่มแต่ศูนย์น่ะก็ยังเป็นอย่างนี้นี่พระที่มีสติปัญญาหัวไวมีเชื่อจากว่าเยาวชนจากจังหวัดหนองบัวลำพูมาบวชที่นี่จนมาเป็นพระสังฆาธิการที่นี่และก็มาเป็นพระที่เจริญในพระธรรมอยู่ที่นี่หลายรูปท่านได้ข่าวท่านก็พิจารณาทั้งหมดแล้วว่าให้รางวัลคนดีสีบางลำพูเนี่ยปีนี้รวมกันทั้งจังหวัดทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและเจ้าคณะจังหวัดพิจารณาร่วมกันให้รางวัลพระวัดเรา2รูปพระ1รูปเนร1รูปแล้วท่านก็พาพระยกจังหวัดมาเลยที่เห็นนี่ก็ได้รับรู้อย่างน้อยก็2พีเรียดที่หลวงป๋าอธิบายให้ฟังหลวงพ่ออธิบายให้ฟังท่านทั้งหลายก็พลอยได้ความรู้ไปด้วยนี่ถ้าวัดใดมาเอาอย่างนี้นะแล้วก็ส่งพระมาอบรมกระจายไปทั่วประเทศเมืองไทยเราจะรักษาพุทธศาสนาไปได้อีกนานแต่ถ้าเขาไม่เอากันของดีไม่เอามันก็กรรมของประเทศไทยเพราะสถาบันพุทธศาสนาเนื่องด้วยสถาบันพระมหากษัตริย์
ทำทั้งหมดถึงพระมหากษัตริย์ถึงในหลวงถึงยิ่งกว่าคนทำที่เห็นตัวกันอีกเพราะอะไรจะเท่าบุญจากการศึกษาสัมมาปฏิบัติแผ่เมตตาแผ่บุญกุศลให้ไม่มีนี่ไม่มีเท่านี้ที่จะแผ่ไปถึงเพราะฉะนั้นถ้าพวกเราช่วยกันมากเท่าไหร่รักษาประเทศชาติสถาบันพุทธศาสนาพระมหากษัตริย์ได้มากเท่านั้นแล้วก็พวกเราและก็ลูกหลานเราก็จะได้อยู่เย็นเป็นสุขมากขึ้นบอกให้รู้ซะทีนี้ถ้าจะพูดมันอาจจะเกินเลยไปหน่อยแต่ว่าข้อนี้ก็พูดแล้วคงจะต้องตัดทิ้งนะบรรดาที่เจริญภาวนาทุกสายฟันธงไปได้เลยว่าไม่มีสายไหนที่จะมีอานุภาพเท่าสายที่หลวงพ่อวัดปากน้ำสอนตามแนวสติปัฏฐาน4ให้ถึงธรรมกายและเจริญวิชาชั้นสูงได้ไม่มีบอกไปได้เลยฟันธงเลยเพราะฉะนั้นเป็นอย่างนี้แต่ตรงนี้ต้องตัดออกเพราะเมื่อออกไปเผยแพร่แล้วคนอื่นเขาหมั่นไส้เอาไม่ดีแต่มันต้องบอกพวกท่านเมื่อมานั่งเป็นลูกศิษย์แล้วต้องบอกไม่บอกท่านก็คงไม่รู้ก็หลวงพ่อท่านพูดออกไปแล้วธรรมกายคนหนึ่งช่วยคนได้ครึ่งเมืองเนี่ยเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายตั้งใจปฏิบัติให้ดีและต่อไปก็พานักเรียนมายอมเสียงบประมาณกันหน่อยเอามาอบรมให้มันนานหน่อยให้มันได้คนดีเอาไปไว้อยู่จังหวัดตรังมันจะได้ช่วยกันถึงไม่ได้จังหวัดอื่นก็ได้จังหวัดตรังก็ยังดีอย่างน้อยคุณชวนแกก็ท่านก็เป็นคนมีธรรมะธรรมโมเพราะฉะนั้นก็ฝากไปด้วยฝากถึงท่านชวนด้วยเพราะรู้จักกันอยู่เพราะท่านชวนเคยมาเป็นประธานทอดกฐินทอดพระป่าทอดกฐินพระป่าที่นี่ทอดพระป่าไม่ใช่กฐินและก็รู้จักกันเมื่อท่านเป็นรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็มีญาติมีลูกหลานของหลวงพ่อนี่ก็เป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์เหมือนกันก็เมื่อเร็วๆนี้ก็มาพบกันที่กรุงเทพไปเจิมป้ายด้วยกันที่บ้านจัดสรรลึกเข้าไปข้างในบางกะปิก็ท่านก็จำได้คุ้นเคยกันมากตามสมควรค่อนข้างมากก็บอกท่านว่าถ้าเผื่อมีโอกาสนี่ไม่ได้พูดเรื่องการเมืองนะพูดเฉพาะตัว เพราะพระไม่เกี่ยวกับการเมืองพูดเฉพาะตัวเรื่องธรรมะเท่านั้นท่านเป็นคนธรรมะธรรมโมน่ารักมากนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็พูดเรื่องนี้เรื่องการเมืองไม่เกี่ยวไม่พูดนะพรรคการเมืองดีทั้งหมดและก็มีไม่ดีทั้งหมดด้วยด้วยกันทั้งนั้นเพราะนั้นเราเป็นพระก็ต้องอยู่เฉยๆไอ้คนดีเราก็นึกในใจก็ยกย่องไปไอ้คนไม่ดีก็เป็นเรื่องของคนไม่ดีก็มีทุกพรรคแหละทั้งดีและไม่ดีอ่ะไม่ต้องสงสัยหรอกและก็มีทั้งดีมากดีน้อยตอนนี้คำว่าดีต้องไปเรียกว่าอะไรไปซิมพลิฟายไปทำให้มันเข้าใจง่ายว่าดีคืออะไร 1. มีความรู้ความสามารถ 2. คู่คุณธรรม 2 อย่างครูก็รู้ดีเท่านี้เองใช่ไหมถ้าดี 2 อย่างนี่มีความรู้ความสามารถมีคุณธรรมดีประเสริฐสุดเท่านี้แต่ถ้ามีความรู้ความสามารถไม่มีคุณธรรมก็จบเหบ้านเมืองก็ชิบหายวายวอดไปใช่ไหมเป็นเท่านี้แหละเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เราก็เท่านี้แหละได้แต่เอาใจช่วยให้ประเทศไทยเรารอดปลอดภัยเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายมาเห็นแล้วเนี่ยมาได้ยินได้ฟังแล้วให้เข้าใจนะว่าหลวงพ่อที่นี่เราตั้งใจทุ่มเทเพื่อพระศาสนาเพื่อสถาบันพระมหากษัตริย์
พื่อประเทศชาติไม่งั้นอยู่ไม่รอดนะเนี่ยอยู่ไม่รอดวันนี้เห็นแล้วก็โอ้ยไม่เคยมีมาหมดแล้วตั้งแต่นายกตั้งแต่หัวหน้าคณะปฏิรูปประธานคณะมนตรีความมั่นคงอะไรแล้วก็บุคคลสำคัญแล้วก็มท.1แล้วก็ใครๆเยอะอีกทั้งทูตานุทูตที่เป็นประเทศจากประเทศมุสลิมแล้วก็บุคคลนักการเมืองทั้งหลายที่เป็นมุสลิมหรือว่าบุคคลสำคัญสำคัญหมดเรียกว่าถ้ามองด้วยในสายตานี่ร่วมร้อยทำละหมาดเปิดดูเห็นสัก10นาทีก็มันไม่เคยมีเนาะในประเทศไทยเนี่ยตั้งแต่ตั้งประเทศไทยมาไม่เคยมีแต่ก็มีแล้วหัวใจของประเทศเลยคือทำเนียบรัฐบาลตัดออกนะทั้งหมดเรื่องตรงนี้ไม่ต้องไปพูดถึงให้เรารู้กันไว้ว่ามันน่าคิดถ้าท่านเห็นซีดีบางทีเขาออกมานะในอินเทอร์เน็ตในตะวันออกกลางเนี่ยมันเชือดเป็นเชือดควายเลยนะตัดคอเนี่ยเป็นคนๆเอามีดใครที่เป็นเขาว่าเป็นศัตรูเขาตรงกันข้ามกับเขาเชือดคอตัดคอดูไม่ไหวมันเผยแพร่ออกมาทางอินเทอร์เน็ตมีคนหนึ่งถือมีดคนหนึ่งอ่านองค์การสองสามคนกระหนาบถือปืนไอ้คนที่ถูกจับมาก็เป็นฝรั่งบ้างหรือจะแขกด้วยกันหรือเปล่าเราไม่รู้เหมือนกับห่อกระสอบหรือผ้าคลุมอย่างนั้นมัดเอาไว้นอนเสร็จแล้วมันอ่านจบก็ไอ้คนหนึ่งอ่านจบก็ไอ้คนนี้ก็เชือดเลยมีดใหญ่ขนาดมีดอิโต้นะแต่ว่ามันมีลักษณะเชือดเลยนะเชือดขาดยกหัวขึ้นมาตั้งทีละคนทีละคนดูแล้วก็ไม่นั่นและในอดีตนี่เมื่อมุสลิมเข้ามาในประเทศอินเดียเมื่อพุทธศาสนาอ่อนแอในประเทศอินเดียไม้ลายนารันทามีพระเป็นหมื่นหลายหมื่นไม้ลายนารันทาเคยได้ยินใช่ไหมมันเชือดหมดพระจะไปทำอะไรนั่งเฉยมันเชือดหมดไม่เหลือเราก็ไม่รู้จะว่าไงเพราะเห็นนี่อดีตและปัจจุบันเมื่อไม่นานนี่ก็เห็นมันออกมาทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยเมื่อปีที่แล้วก็เอามาฉายให้ดูบอกดูไม่ไหวจริงๆแต่ก็ต้องดูเพราะมันเห็นเชือดคนเป็นๆขาดก็ยกหัวขึ้นมาตั้งทีละคนเพราะฉะนั้นมันถึงเกิดเหตุมันเกิดเรื่อยไปมันไม่หยุดหรอกมันเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆอย่างเก่งก็เบาลงไปหน่อยงั้นในเมืองไทยเราเนี่ยตายไม่ใช่น้อยเศรษฐกิจพังวินาศหมดเมื่อกี้พระมาอยู่หาดใหญ่พระไปจากนี่ไปช่วยหาดใหญ่ที่หาดใหญ่ก็บอกว่าน่าเป็นห่วงประชาชนเครียดบางคนฆ่าตัวตายบอกขณะนี้ฆ่าตัวตายไปแล้ว3คนเครียดหากินไม่ได้เฉพาะที่หาดใหญ่ไม่รู้จะว่าไงนะเพราะฉะนั้นเราต้องอาศัย
คุณธรรมที่สูงช่วยป้องกันรักษาไว้ให้ได้ดีที่สุดก็แล้วกันนั่นแหละและบรรดาที่เป็นมุสลิมเขาก็สอดแทรกเข้าไปอยู่ทุกพรรคการเมืองเขาพวกเดียวกันด่ากันก็ไม่เป็นไรแต่ข้างหลังเขาก็จับมือกันหมดแล้วทุกพรรคใช่ไหมทีนี้มันเป็นอย่างนี้แหละท่านก็พวกเราถ้าไม่ช่วยกันรักษาประเทศชาติสถาบันพระมหากษัตริย์และพุทธศาสนามันก็อยู่ไม่ได้ตอนนั้นต้องช่วยกันเพราะฉะนั้นอย่านึกว่าเรื่องเล็กเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่มากๆเลยเพราะฉะนั้นในใจของหลวงพ่อเนี่ยมันรู้ดีรู้มานานแล้วที่มาตั้งทำตรงนี้ก็เพราะตั้งใจจะช่วยเราไม่ได้ไปทำอะไรเขาได้หรอกฟิสิกส์เราทำไม่ได้โดยที่เห็นรูปเห็นร่างกันเนี่ยเราทำไม่ได้หรอกเราไม่เป็นพระก็ได้แต่ธรรมะแผ่เมตตาไปทำได้เท่านี้ขณะนั้นพระสงฆ์เถรานุเถระบางทีนอนหลับเป็นยักษ์หลับอยู่ไม่ยอมตื่นปลุกก็ไม่ตื่นแย่มากเราพูดไปก็โอดตะไพอีกพวกเรากันเองก็ลอยหมั่นไส้หลวงพ่อก็ไปอีกพูดก็ไม่ได้เพราะเราเป็นผู้น้อยมันแย่ไปหมดอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คอยดูทิศทางทางการเมืองต่อไปถ้าว่าบางอย่างมันดำรงอยู่มันก็กรรมของประเทศไทยเห็นไหมอันนี้หลวงพ่อบอกเท่านี้นะท่านทั้งหลายจงสำเนียกตั้งใจทำดีเอาไว้รักใคร่ปรองดองกันไว้อยู่ในศีลในธรรมเรารักษาได้เท่านี้แหละก็ช่วยได้เท่านี้เพราะพระไปแนะนำอย่างอื่นคงไม่ได้เอาละบอกเรื่องที่น่าสลดใจแล้วก็ช่างเถอะปล่อยตั้งใจปฏิบัติธรรมทำให้ดีมีโอกาสเอานักเรียนมาดีใจที่จังหวัดตรังมาที่นี่เป็นจังหวัดที่ท่านชวนอยู่ซึ่งถ้าใครพบก็บอกหลวงพ่อรักท่านชวนรักในความเป็นผู้มีศีลมีธรรมของท่านเนี่ยคนหนึ่งในกระบวนนักการเมืองแต่คนอื่นไม่ดีที่ไม่ดีหลวงป๋าก็รู้นะรู้ก็รู้จากข่าวหนังสือพิมพ์นั่นแหละเราไม่ได้ไปรู้เองหรอกนะแต่ก็ด้วยความที่เป็นนักวิจัยอาชีพมาก็ดูนิดนึงก็อ่านออกแล้วอะไรมันเป็นอะไรมันคงไม่ผิดเท่าไหร่หรอกเพราะฉะนั้นจึงกล่าวว่าพรรคการเมืองก็มีคนดีคนไม่ดีและคนมีคนดีมากดีน้อยทุกพรรคอ่ะเพราะฉะนั้นเราไม่เกี่ยวกับการเมืองเราเกี่ยวกับการพระศาสนาอย่างเดียวเข้าใจนะอ่ะเข้าใจรับฟังรับพรวันนี้บ่นรับพรนะสัพพโรคาวินิมุตโตปวัตชิโตสัพพเวรมติกันโตนิพุโตจตุวังติโยวิวัชชันตุสัพพโรโคเตภวัตวันตรายโยยุโกภวะอภิวาทนสีลิตสนิจจังยิโนจัตตารุธรรมาสุขังภาลังเอากราบลาพระรัตนตรัยพร้อมๆกันอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภควตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิ